ได้มาใช้ก่อนใครอีกแล้วค่ะสำหรับลิซ่าแบล็คพิงค์นะคะผู้ที่ชื่นชอบแมวเป็นชีวิตจิตใจค่ะหรือว่าจะเรียกว่าเป็นทาสแมวก็ว่าได้นะคะเพราะโดยปกติค่ะเธอก็มักจะอัปเดตลงใน IG Story อยู่เรื่อยๆนะก็เป็นรูปน้องแมวของเธอนะคะแม่ก็เลี้ยงไว้ตั้งหลายตัวนะแล้วก็แต่ละตัวก็มีความน่ารักซุกซนนะคะแล้วก็เจ้าตัวเองนะคะก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะน่าจะยิ้มแก้มปริแล้วแหละเพราะว่าแบรนด์ดังนะคะอย่าง Balenciagaค่ะส่งกระเป๋านะคะหน้าตาแบบนี้ค่ะเป็นการร่วมงานกันนะคะของ Balenciaga กับ Hello Kitty ค่ะจัดทำนะคะกระเป๋า Limited Edition ค่ะรุ่นนี้นะคะแล้วก็ส่งมาให้น้องลิซ่าค่ะเธอเพิ่งจะมาอัปเดตลงใน IG Story นะคะเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะก็เรียกได้ว่านะคะน่าจะถูกใจสำหรับทาสแมวนะคะแต่เดี๋ยวก่อนนะคะไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วนะคะจะซื้อได้เลยนะคะรุ่นนี้เนี่ยยังไม่วางจำหน่ายนะคะเขาส่งมาให้น้องลิซ่าใช้ก่อนนะก็เท่าที่ทราบนะคะเห็นว่าจะวางจำหน่ายนะคะช่วงประมาณนะคะสิ้นเดือนนี้นะประมาณ27มกราคมค่ะจะเปิดขายนะคะผ่านทางเว็บไซต์ก่อนนะหน้าช็อปก็ยังไม่มีขายค่ะและนี่ค่ะก็คือราคาของมันคร่าวๆนะคะประมาณ 1,700 กว่าเหรียญ นะคะถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 50,000 กว่าบาทค่ะ 51,300 บาทนะคะแม่เห็นราคาแล้วก็คงจะต้องลองอื้อกันเลยทีเดียวค่ะแต่สำหรับน้องลิซ่านะคะได้ใช้ฟรีแล้วก็ได้ใช้ก่อนใครด้วยค่ะก็แบรนด์ดังแบรนด์นี้นะคะ Balenciaga เนี่ยเคยส่งกระเป๋านะคะที่เขียนชื่อน้องลิซ่านะเป็นแบบรุ่นลิมิเต็ดมาให้เธอใช้ก่อนหน้านี้แล้วนะจำกันได้ไหมเอ่ยที่เธอใช้ที่สนามบินนะคะก็เรียกได้ว่าก็ประสบความสำเร็จนะเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเปิดตามช็อปต่างๆนะคะแล้วก็ให้เขียนนะคะเป็นชื่อของคุณได้เหมือนกันนะคือแบบว่าถ้าอยากจะได้ชื่อของคุณเขียนลงบนกระเป๋าเนี่ยแบรนด์เขาก็จัดนะคะรู้สึกว่าตอนนั้นเป็นเหมือนเทศกาลอะไรของเขานะไปตามเมืองใหญ่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเซี่ยงไฮ้นิวยอร์กอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าของน้องลิซ่าเนี่ยได้ใช้โดยที่เขาก็เขียนแล้วก็ส่งมาให้น้องใช้ก่อนนะก็เหมือนเป็นการโปรโมทค่ะและแน่นอนนะคะมาโพสต์ลงใน IG อย่างเงี้ยเนี่ยน้องลิซ่านะคะนอกจากได้ใช้ก่อนแล้วก็ยังได้ตังค์อีกด้วยค่ะแม่มันก็เย็บยอดไปเลยจริงๆใช่ไหมล่ะอ่ะแอดก็มาอัปเดตนะคะข่าวคราวความเคลื่อนไหวล่าสุดค่ะมีแบรนด์ดังนะคะ Balenciaga ค่ะกับ Hello Kitty ค่ะจะทำกระเป๋า Limited ค่ะส่งมาให้น้องใช้นะคะป่านนี้คงยิ้มแก้มปิแล้วล่ะค่ะค่ะก็อัปเดตข่าวสารกันเรื่อยๆเนาะค่ะก็ถ้ายังไงก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราเอาไว้นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า